สวัสดีครับก็ผมได้กับวงแคสเตอร์แคสเกมดักกันบอลโดครั้งเป็นอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็มีกาชาใหม่คือกาชา LR ท่านบิลกับผมนะไม่แน่ใจยังมีใครสนใจกาชา LR นี้อยู่เปล่า เพราะ LR บิลนี่ค่อนข้างจะไม่มีความโดดเด่นเท่ากับพวก LR หรูๆทั่วไปหรือ LR ใหม่ๆครับผมนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเปิดเพราะอยากจะเช็คเรทว่าเรทดรอปมันจะดีไหมเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ LR Broly มาอนาคตผมก็มืดมนครับผมนะแต่ผมไม่เสียใจผมบอกแล้ว LR Broly ผมได้มาผมโอเคผมก็เลยจะมาลองดูว่าผมจะยังมีดวงอยู่ไหมเหลืออยู่ในชีวิตนี้ไหมหลังจากที่เสียให้ LR Broly ไปผมนะแต่ก่อนที่เราจะมาเปิดกันมาดูตัวละครในกาชานี้แล้วก็ความสามารถมันบ้างนี่คือ LR บีรัตหรือ LR ท่านบิลครับผมนะผมจะมาดูความสามารถมันโดยรวมเมื่อเปลี่ยนร่างเป็น LR แล้วมันจะเก่งขนาดไหนผู้นำของ LR บิลัตก็คือ Super Strength ไทคิบวก4 HP Attack and Defense บวก 100% เป็นผู้นำของสายตัวดีสีแดงจะคิบวก4เลยผมนะแต่ 100% ค่อนข้างน้อยอยู่แต่พวกตัวร้ายสีแดงจะคิบวก2แล้วก็บวกทุกอย่าง 70% ซึ่งน้อยมากๆโดยรวมไม่ค่อยเหมาะจะเป็นผู้นำเท่าไหร่ผู้นำที่ดีกว่านี้มีเยอะแยะสกิลติดตัวคือ Attack บวก 80% Attack and Defense บวก 60% 5 เทิร์นหลังจากได้รับการโจมตีผมนะก็คือเมื่อมันออกมาแล้วควรให้มันไปโดนโจมตีก่อนทีนึงจะได้บวก 60% โดยรวมบวกแล้ว 140% พลังโจมตีแล้วก็ Defense 60% ครับผมนะก็ถือว่าเป็น LR ที่ตีแรงพอใช้ได้ DamageColossal Damage แล้วก็เพิ่ม HP 7% เป็นตัวที่ฮิลได้ด้วยครับผมนะแต่ว่าขอดูข้อมูลของท่าไม่ตายหน่อยเมื่อเป็นท่าไม่ตายสูงสุดจะเพิ่ม HP 12% ผมนะคือเลยหลอดแดงขึ้นไปนั่นเองโอเคแล้วนอกเหนือจากนี้มีอะไรไหม ไม่มีแล้วครับผมนะนั่นแหละครับผมนะมันเลยแลดูเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเมื่อเทียบกับ LR ใหม่ๆตัวอื่นค่อนข้างจะเป็นตัวที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันฮิลได้หรืออะไรเพียงแต่ทีมที่รองรับไปตัวนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเหลี่ยม of God Movie Boss Joy Force Cybring Born Cybring Born อ่ะอาจจะไปอยู่ในทีม LR Gohan Goten ที่ผมมีก็อาจจะพอไหวแต่โดยรวมแล้วค่อนข้างธรรมดาเมื่อเทียบกับตัวอื่นครับผมนะคนเลยอาจจะไม่ค่อยนิยมตัวนี้เท่าไหร่แล้วมันเปลี่ยนร่างยากด้วยท่านเพราะมันมีอีเวนต์เปลี่ยนร่างตัวนี้จำกัดและอีเวนต์นั้นแม่งก็มาแค่บางจังหวะเท่านั้นอย่างช่วงนี้อีเวนต์มันมาพร้อมกับกาชาท่านสามารถเก็บได้แต่พอผ่านช่วงนี้ไปอีเวนต์จะหายไปใครที่ได้ตัวนี้ทีหลังก็ไม่สามารถเปลี่ยนร่างได้เนี่ยผมต้องรีบเปลี่ยนก่อนที่มันจะอีเวนต์หายไปอีกเป็นตัวที่เฉพาะค่อนข้างจะเยอะแล้วไม่ได้เก่งขนาดนั้นนั่นแหละคือปัญหาโอเคครับผมนะตัวต่อไปบิลตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะมันค่อนข้างจะแรงหรืออะไรอยู่เป็นตัวดีสีม่วงได้อยู่เอ๊ะหรือมันเป็นตัวลายวะตัวนี้มันตัวดีตัวลายนะซุปเปอร์อินตัวดีท่านบิลบางตัวมันก็ลายครับผมนะอันนี้ก็ดีเนาะโอเคก็ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นการ์ดท่านบิลแล้วก็เวสครับผมนะในกาชานี้แล้วก็มีฟิวชั่นวิลลัสแล้วก็มีแชมป้าผม 100% แล้วไม่สนเท่าไหร่ตัวนี้เวทสุพรีมใครนี่ผมก็ยังไม่ได้นะเป็นตัวละครซับพอร์ตของเรียมออฟก็อดที่น่าสนใจใช้เล่นแล้วก็ซุปเปอร์สยาสองเบจิต้าตัวนี้ก็เฉพาะทางเหมือนกันนะผมนะจะสามารถเปลี่ยนร่างได้เมื่ออีเวนต์มาตอนนี้ก็มีอีเวนต์เดี๋ยวผมจะเก็บตัวนี้ด้วยโอเคค่อยว่ากันแล้วก็มีโงกุลก็อดครับผมนะใครยังไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตหลายๆทีมที่ดีมากนะมันเปลี่ยนลูกแก้วเป็นสีลุงซึ่งหลายๆตัวเพิ่มพลังสีลุงได้เยอะโงกุลนี้โงกุลนี้บิลธรรมดาเผื่อเพิ่มทำไม่ตายแล้วก็โอ้ไอตัวนี้มันมันโดคังได้เหรอผมเพิ่งจะเห็นน่าจะมาใหม่ปะแต่ว่าโดคังแล้วก็กระหลงกงแต่โดยรวมแล้วคือเราจะโดคังเพื่อให้มันสามารถใส่ทำไม่ตายให้กับท่านบิลตัวใหม่ได้ตัว LR นั่นแหละแล้วก็วิสก็โดคังได้ผมนะโดยรวมก็คงจะโดคังเพื่อเอาไปใส่ทำไม่ตายแหละแต่ว่ากาชา LR ก็รู้กันนะผมนะว่ามันมีโอกาสดรอป LR ตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่หน้าปกด้วยไม่แน่ว่าจะฟุกได้ LR อื่นๆที่ผมอยากจะได้จริงๆอย่างเซลหรือว่ามาจินเบจิต้าที่ผมไม่ได้สักทีอะไรแบบนี้ผมมี100แล้วก็สโตนผมจะเปิดมัน42รอบงั้นก็มาเริ่มกันเลยก็แล้วกันได้ไม่ได้อะไรบอกตรงผมก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ นี่แค่มาลองเลยดรอปไม่เฉยว่าโอ้โหแม่งดูแต่ละคนที่ตามมา นี่มันแก๊งกาของเรื่องเลยไม่ใช่เหรอ
ตามมากันอย่างนี้กูจะเหลืออะไรวะเนี่ย2 3สายยะ3อู้สายยะก๊อตอู้เอาแล้วครับผมนะออกหน้าแบนเนอร์แน่ๆปัญหาคือ LR จะมาหรือเปล่าถ้าได้ตัวใหม่อย่าง LR Supreme ใครผู้หญิงก็โอเคนะแต่ตอนนี้ออกสายยะก๊อตครับผมนะนานๆจะได้ทีเนี่ยมันต้องมีของดีสินะใช่ไหมแต่ว่าสายก๊อตนี่คุ้นๆว่าจะได้ตัวหน้าแบนเนอร์ดังนั้น LR ตัวอื่นคงหวังอะไรไม่ได้มากแล้วมั้งอู้ไอ้นี่ก็หน้าแบนเนอร์ครับผมนะได้ตัวหาเนี่ยนะสายก๊อตแม่งก็สายก๊อตไง โอเคหมดหวังแล้วใช่ไหมถึงได้ก็จัดว่าเกลือไอ้ตัวนี้ จบครับผมนะอะไรอ่ะฮะเอ็งใครเนี่ยโอ้ตัวอะไรโงกุนเด็กครับผมนะลิงโดยรวมแล้วไม่ค่อยจะมีอะไรผมนะมีสายก๊อตผมก็คาดหวังอะไรมากไปหน่อยฮ่าสรุปแล้วดวงผมก็ยังไม่กลับมาใช่ไหมก็ยังคงหายไปพร้อมกับ LR Blowly ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพื่อการได้ LR Blowly มาผมเสียสละดวงทั้งชีวิตไปผมก็ไม่เสียใจภายหลัง นี่คือทางที่ผมเลือกทางที่ผมเชื่อมั่นดังนั้นผมจะไม่เสียใจภายหลังอู้กระจกแตกโอเคบอกเลยไม่เคยได้หรอกอู้ดับเบิ้ลกระจกแตกอันนี้ที่ผมเคยได้ LR ว่ะกับดับเบิ้ลกระจกแตกเนี่ยใช่ไหมเอาแล้วครับผมนะดับเบิ้ลกระจกแตกเพราะว่า LR มาว่ะตัวอะไรเท่านั้นเอง LR ต้องมาแล้วดับเบิ้ลกระจกแตกเนี่ยเฮ้ยเอามาเลยวะอีอีเอ้ยเอ้ยเอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นเอาอะไรเอาอะไรมูดไปเลยไอ้จี๋ยางมันอาล้วนเลยเอลถ้าไม่เอลอาไม่ก็อาล้วนเลยใช่ไหมได้อาให้หมดเอลอามาตัวหนึ่งมูดวัดจับปัดยางอีกเลยวะเอลอาเอลอาครั้งครับผมนะเอามาทำอาหารอะไรเยอะแยะจะถือว่าเกลือได้ไหมผมก็เอามาปลดล็อกผมว่าผมได้มา3ตัวแล้วมั้งโดยรวมเดี๋ยวไปดูก่อนว่าได้กี่ตัวแล้วได้ LR ทรังมาครับผมนะกาชา LR บิวได้ LR ทรังมาจะบอกว่าเกลือก็ไม่ได้ผมได้ LR ใช่ป่ะล่ะอยากได้ตัวอื่นที่ยังไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้เพราะตัวเนี้ยเอาจริงมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นคือตอนตัวนี้เปิดตัวมาครั้งแรกๆเลยนะคนว่าตัวนี้มันแรงสุดในเกมด้วยซ้ำแต่พอมาดูความสามารถจริงๆว่าโอกาสออกคริติคอลมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นขนาดเพิ่มมาเกินครึ่งแล้วมันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่พอไม่ติดมันก็เบามากมันก็เลยมีเรื่องถกเถียงกันว่าตัวนี้มันเก่งจริงหรือเปล่าแต่มันก็เป็น LR เนาะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อน LR ทรังโอ้ยยังไม่ได้สักตัวเลยเหรอผมเพิ่งจะได้ LR ทรังตัวแรกเองเหรอเป็นไปได้เหรอเอ้าผมนึกว่าได้มา2ตัวแล้วอะไรแล้วก็โอเคงั้นครับผมก็จะปลดล็อกเส้นทางขวาล่างเพื่อจะเพิ่มโอกาสคริติคอลให้ LR ครั้งมันก็โอเคมางั้นเราก็รีเวิร์สผมจะปลดล็อกเส้นทางเลยก็แล้วกันไหนก็ได้มาผมนะจะว่าดวงผมกลับมาไหมพอเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้สินะได้ LR มาแล้วเนี่ยจะถือว่าดวงผมกลับมาอย่างถือว่าดวงผมกลับมาไหมก็ที่ไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างก็แล้วกันนะผมนะความคิดเห็นทุกท่านว่าไงว่านี่คือดวงผมกลับมาแล้วใช่ไหมได้ LR ทั้งเพิ่มมาอีกตัวเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ได้ปลื้ม LR ทั้งขนาดนั้นก็เลยคิดว่าก็ยังมีความเกลือนิดๆ และท่านก็จะกดดิสไลค์พี่ไม่พอใจได้ LR ใหม่มันก็แบบท่านก็ดูทีมผมดิ ผมจะต้องการตัวมันมากไหมโอเคลูกแก้วผมมีพอไหมโอเคอยู่มีพอปลดล็อกขวาล่างเลยผมนะถ้าเป็นไปได้นะซูมแป๊บมีตัวเดียวใช่ไหมโอเคไหมเพิ่มคริติคอลถ้าอัพหมดทุกเส้นทางโอกาสคริติคอลก็น่าจะเกือบ 100% นะเกิดรวมกันนะจับอีเวนต์ไหมนบอีเวนต์ทำเพื่อต้องดาเมจล้วนผมนะ LR ครั้งมันมาเพื่อดาเมจเท่านั้นเพิ่มคิดที่ข้อไปอีก9โอกาสก็จะมาขึ้นโอเคขวาล่างเต็ม LR ฟังครับผมนะได้มาอย่างนี้ต้องเอาไปใช้งานให้บ่อยซะหน่อยแล้วมั้งเนี่ย โอเค
รีเวิร์สกลับไปเป็นทรังแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปผมนะกาชา LR build มาอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับ build หลายๆอย่างแม้แต่เบกิต้าปกป้องเมียก็ build ตบเมียไงก็มาเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดท่านมี LR build เหมือนผมแล้วก็มีเบกิต้าตบเมียหรือปกป้องเมียภาพแอนิเมชันมันดูเหมือนเบกิต้าตบเมียไงก็มาเปลี่ยนร่างได้ผมเปลี่ยนแล้วนี่ใช่ไหมผมเปลี่ยนแล้วเหรอนี่ไงเบกิต้าปกป้องเมียเปลี่ยนไปแล้วนี่วะนี่ยังไม่เปลี่ยนแต่ว่า LR build ผมยังไม่เปลี่ยนก็เดี๋ยวคงจะได้เปลี่ยนกันนะผมนะพอเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะมาลองดูก็แล้วกันว่ามันเก่งไม่เก่งหรืออะไรยังไงโอเคผมนั่งงั้นก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนั่นคือการเปิดกาชาแล้วก็อีเวนต์ใหม่ที่มาพร้อมกาชาอาร์ท่านบิลมันก็ไม่ค่อยจะบอกอะไรมาผมนะโดยรวมแล้วก็เป็นของรางวัลถ้าเกิดท่านเล่นได้เยอะท่านก็ได้ของรางวัลไปแค่นั้นแหละแต่ว่าไม่ได้บอกถึงข่าวคราวของกาชาต่อไปที่จะมาไม่รู้เลยผมนะว่ากาชาต่อไปจะเป็นอะไรไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยอ่ะเนี่ย Fury Elite Ultimate Training God นะมันบอกแค่ช่วงวันช่วงนี้บอกอีเวนต์ในอนาคตอย่างเดียวคือในวันที่16มิถุนายนของไทยจะมีโดคัง Ultimate Clash แบบใหม่มาอีกแล้วผมนะหลังจากที่ไอแบบนี้เราก็แทบจะตายเพราะว่าแต่ละตัวนี่โหดเกินก็หวังว่าไอ Battlefield Ultimate Clash มันจะโดนเนิร์ฟลงนะเพราะว่าด่านล่าสุดนี่คือยากมากหลายคนผ่านไม่ได้นะเว้ยเนี่ยด่านเนี้ยอัลติเมทแคทนอกนั้นก็เป็นพวกที่เกี่ยวกับท่านบิลในช่วงนี้ผมนะจริงๆสตอรี่นี้ก็มาไม่ค่อยบ่อยนะถ้าเกิดท่านมีอะไรที่เปลี่ยนร่างได้ก็เราไปเปลี่ยนร่างดูก็แล้วกันมีเก็บท่านบิลในชุดนี้ผมนะใครยังไม่เก็บก็ไปอะไรแบบนี้โอเคโดยรวมก็ประมาณนี้ผมนะอัปเดตช่วงนี้โดขังค่อนข้างจะเงียบเหงานิดนึงครับผมนะหลังจากที่อัปเดต LR Broly มามันช่างสง่างามสุดยอดมากดูสิดูนี่สิแย่โอเคครับผมงั้นไว้เท่านี้ก็แล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจผมสร้างผลงานผมถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสักนิดก็ขอลาไปก่อนกูดบายมัวแอนกูดนอยพิ้วเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bangamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ